แต่เริ่มต้นครับขอเริ่มด้วยอะไรที่มันฟีลกู๊ดกันหน่อยนะคะสงสัยเขินอะความหล่อของเขานะเด็กคุกิมิยะค่ะพระเอกจากภาพยนตร์ไอ้คนหล่อลวงค่ะอะไรนะใครหลอกอะไรนะไอ้คนหล่อลวงหล่อลวงนี่คุณผู้ชมต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ค่ะมีงานกาล่าสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเจ้าตัวก็รับบทแสดงนำใช่ไหมนะเด็กไปแล้วมาฝั่งผู้หญิงกันบ้างใบเฟิร์นพิมชนกใบเฟิร์นพิมชนกเองเนี่ยก็รับบทเรื่องนี้นะคะเขาเล่นเป็นอิณานอกจากนี้ยังไม่หมดค่ะมีพี่แหม่มแคทริยาแบงค์ทิตินะคะพี่เผือกพงศธรแล้วก็พี่เมธราธรนี่คือผู้กำกับเรื่องนี้การันตีฝีมือของเขาจากผลงาน300ล้านในภาพยนตร์เรื่อง I Find Thank You Love You โอ้โหคือพลาดไม่ได้จริงๆอ่ะแล้วที่คุณผู้ชมเห็นภาพอยู่ตอนนี้เมื่อวานนี้เขามีกาล่าไปเป็นพรีเมียร์เปิดตัวไปแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องแปลกใจนะเห็นหลายคนลงในโซเชียลเขาไปดูมาบ้างแล้วคุณผู้ชมฮะหลายคนก็แบบจะตื่นเต้นหรือเปล่าณเดชน์ไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่ากำลังใจเกินร้อยมากถ้าไม่นับแฟนคลับนะมีอีกหนึ่งคนที่เป็นหวานใจไม่หมาไม่ได้นี่ไงล่ะอันนี้คือพยายามดูนะว่าตัวเองแบบจะไปร่วมงานแล้วคือพร้อมหรือยังนะอะไรอย่างนั้นต้องไปเจอพี่ณเดชอย่างยอดรัศยามาถึงที่เลยคุณผู้ชมครับแล้วก็ร่วมชมภาพยนตร์ในรอบสื่อมวลชนกับแฟนหนุ่มด้วยนี่เขาดูกันท่านี่ฮะเวลาดูหัวชนกันไม่นี่คือไม่รู้มันมืดอยู่ในนั้นไม่เห็นใช่แล้วคือที่สำคัญเนี่ยยาย่าเขาก็ลงอินสตาแกรมของเขาด้วยแหละเราก็แอบเห็นมาว่าเขาแบบว่าอุ้ยนั่งไปก็อมยิ้มเป็นฉากกอดยืนเลยอันนี้ยืนดูอะไรอย่างงี้คุณนี่คือแฟนคลับแอบถ่ายมานะคะเขามาก็คือมาให้กำลังใจพี่แบร์นั่นแหละนะก็เป็นพระเอกของเรื่องนี้นะคะคือยาย่าเองเขาบอกว่าตอนที่เขานั่งดูเขาก็ยิ้มไม่หุบครับผมคือหวานน่าหลายคนก็น่าจะเห็นคลิปแบบเนี้ยจากหลายแฮชแท็กไปแล้วด้วยนะครับแต่พูดถึงความหวานของณเดชน์ยาย่าแล้วเมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่าแอบอิจฉาคนที่ได้ไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้มากนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีการไปพูดคุยกันคือเป็นเซอร์ไพรส์นักแสดงเนี่ยไปร่วมพูดคุยในโรงภาพยนตร์เดียวกันแล้วก็นั่งดูหนังไปพร้อมๆกันกับคนดูเลยด้วยคือมีอีเวนต์เปิดตัวด้านนอกโรงไปแล้วแต่พอเข้าไปนั่งในโรงปั๊บก็นั่งมาเลยพูดคุยต่อในโรงเลยคุณเลิศมากคุณผู้ชมครับแล้วบรรยากาศต่างๆเนี่ยอบอุ่นมากเสร็จแล้วทุกคนก็มานั่งในโรงเดียวกันนั่นแหละโอ้หลายๆคนสื่อมวลชนหรือคนที่รับเชิญไปนะฟินมากหลายคนบอกอยากดูเหลือเกินที่สำคัญทุกคนบอกตรงกันฮะว่าเป็นหนังฟีลกู๊ดมากๆฮาสุดๆนักแสดงทุกคนพลิกบทบาทและทุ่มเทกันหนักมาก